นี่นะครับรถที่ลุยฝนมาตลอดทางเลยนะครับดูครับ ดูไม่จืดเลยจริงๆโอ้โหคักเลยเย้ขอเสียงหน่อยอ่ะขอเสียงชาวอิมมอร์ทัลหน่อยโอ้นี่นะครับชาวอิมมอร์ทัลเพิ่งตื่นนอนกันนะครับ ตอนนี้ก็เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับกับรถนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นคอยหัวเทียนนะครับเป็นคอยแล้วมันจะมีเหล็กสำหรับยึดคอยนะครับนี่ฝั่งนี้นี่น็อตกระเด็นหลุดหายไป1ตัวนะครับส่วนฝั่งนี้ก็มันจะหักนะครับลองดูดิเห็นไหมมันจะหักเห็นมันหักสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่1พฤศจิกายนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทริปใหญ่เลยนะครับเดินทางไกลซึ่งเราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดเลยนะครับเชียงคานนะครับริมแม่น้ำโขงเลยระยะทางนี่ก็ประมาณ600กว่าโลนะโอ้โหไกลมากเลยนั่งกันแบบเมื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จุดรวมพลนะครับที่ปั๊มปตท.นะครับที่เดิมนะครับข้างม.กรุงเทพตอนนี้ก็อยู่ในช่วงลงทะเบียนนะเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปลงทะเบียนด้านหลังนะครับตอนนี้สมาชิกก็ทยอยมากันแล้วเยอะแยะเลยการเดินทางในวันนี้หลังออกจากจุดรวมพลแล้วเราจะไปแวะเติมน้ำมันจุดแรกที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจุดที่2อำเภอด่านขุนทดต่อไปยังจุดที่3อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิแวะทานอาหารที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นและแวะเติมน้ำมันจุดที่4จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยเติมน้ำมันจุดที่5และมุ่งหน้าต่อเข้าห้องพักถึงจุดหมายที่อำเภอเชียงคานรวมระยะทางทั้งหมดแล้วประมาณ600กิโลเมตรปากช่องแล้วนะครับระยะทางก็ผ่านมาประมาณ130กว่าโลนะครับจากเมื่อกี้นะครับโอ้บรรยากาศจะบอกว่าอากาศหนาวมากๆฝนตกด้วยนะครับนี่ต้องขับรถลุยฝนกันล่ะคราวนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จก็ไปต่อครับก็เดินทางมาถึงแก่งค้อนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับฝนก็ยังคงตกโปรยปรายอยู่นะครับวันนี้ก็จอดเติมน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวก็เราจะไปทานข้าวกันนะครับที่ชุมแพนะครับเดี๋ยวขับต่อไปอีกนิดนึงแต่ตอนนี้เติมน้ำมันก่อนสภาพรถนี่บอกเลยว่าดูไม่จืดนะครับรถพี่นี่นะครับรถพี่ลุยฝนมาตลอดทางเลยนะครับดูครับ ดูไม่จืดเลยจริงๆโอ้โหคักเลยมอมเป็นลูกหมาตกน้ำเลยรถลุยฝนมานะครับอ
และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่รอคอยนะครับเวลาทานข้าวหิวมากเปียกก็เปียกหนาวก็หนาวนะตอนนี้ขอกินข้าวก่อนแล้วกันกับข้าวน่ากินมากเลยนะครับดึงนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเชียงคานแล้วถึงภูกระดึงแล้วเติมน้ำมันก่อนตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเชียงคานแกรนด์นะครับโอ้โหสมาชิกก็อ่อนล้ากันน่าดูเลยนะครับที่เชียงคานแกรนด์ออเดอร์บิวอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้ก็เดี๋ยวจอดรถนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าห้องพักนะครับเหนื่อยมากเมื่อยสุดหลังจากที่เหนื่อยล้าในการขับรถมาทั้งวันตอนนี้ถึงเชียงคานแล้วพอได้อาบน้ำอาบท่าก็สดชื่นมีแรงลุยกันต่อกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้สำหรับชาวอิมมอร์ทัลแล้วต่อให้เมื่อยหรือเหนื่อยสักแค่ไหนแต่พอเราได้มารวมกันได้สังสรรค์หัวใจมันก็คึกคักขึ้นมาทันทีเลยซึ่งสังเกตได้จากเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของทุกๆคนจริงๆหลังจากจบคืนนี้ทุกคนคงได้พักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผมตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับเราก็อยู่กันที่ริมโขงนะครับแม่น้ำโขงเลยนะครับที่อำเภอเชียงคานนะครับอยู่กับพี่ๆชาวฮาร์เลย์อิมมอร์ทัลทุกท่านเลยนะครับเย้ขอเสียงหน่อยขอเสียงชาวอิมมอร์ทัลหน่อยโอ้นี่แหละครับชาวอิมมอร์ทัลเพิ่งตื่นนอนกันนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูทางนู้นนะแถวริมแม่น้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาของกินกันนะครับในช่วงเช้านี้นะครับนี่แหละครับบรรยากาศริมโขงนะครับที่อำเภอเชียงคานนะครับฝั่งนู้นที่เห็นนะครับก็นั่นแหละประเทศลาวเลยอยากจะว่ายน้ำข้ามไปจริงๆนะครับแต่มันก็ไกลนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับหลังจากที่ไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้มานั่งกินนะครับอาหารมื้อเช้านะครับนี่นี่แหละครับไข่กระทะน่ากินมากเลยสุดยอดนะครับนี่ครับบรรยากาศริมโขงเลยครับโอ้นั่งกินกันริมโขง
ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ภูเรือนะครับโอ้ขับรถมาเส้นทางสวยมากเลยนะครับอยู่ที่ปั๊มปตท.ภูเรือนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดรวมพลอีกหนึ่งจุดนะครับจะเห็นว่าข้างหลังนะครับเหล่าไบเกอร์นี่โอ้โหนอกจากอิมมอร์ทัลแล้วชมรมอื่นก็มากันอีกเพียบเลยนะครับลองดูนะครับครับผมและตอนนี้ก็ได้มาเจอกับน้อง FC คนหนึ่งนะครับเป็น FC ของ OKU Light นะครับมากับทีมของทีมอะไรครับ Bad Company ครับผม Bad Company นะครับก็เป็นพี่น้องกันนะครับกับ Immortal นะเราก็ชาวไบเกอร์เหมือนกันชื่ออะไรครับชื่อมอสครับมอสนะครับอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ21ครับ21ครับรถอะไรมาครับครับHonda Street Honda Street มากับใครอ่ะมากับพ่อโอ้โหขับรถแว้นมากับพ่อเลยนะสุดยอดจริงๆนะครับพ่อลูกจาก Bad Company นะครับเจอพี่เคก็จำได้ก็มาทักทายคุยกันนะครับก็ขอบคุณน้องมอสนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวเราไปกันต่อครับก็ไปที่ไหนกันนะไปทำบุญไปทำบุญกันนะครับนอกจากเราขี่บิ๊กไบค์รถใหญ่กันแล้วเนี่ยเราก็ยังมาทำบุญด้วยนะครับเรียกว่ายอดไปเลยนะโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโรงเรียนหนองบงนะครับเราจะมาทำการบริจาคเงินแล้วก็บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนนี้นะครับโอ้ตอนนี้ก็สมาชิกของเราก็มาถึงกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนะครับหนองบงนะครับเราก็เอาเครื่องมือแพทย์นะครับมามอบให้กับโรงพยาบาลที่นี่นะครับหลังจากที่เรามอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมามอบผ้าห่มนะครับให้กับน้องๆเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะครับน้องๆนักเรียนก็นั่งรอกันเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ๆอิมมอร์ทัลแล้วก็พี่ๆทหารด้วยนะครับโหทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยต้อนรับเรานะครับอ้าวขอเสียงเฮหน่อยดังๆเลยเย้ yeah! yeah! ขอให้มีความสุขครับผมครับผมการสร้างบุญครั้งนี้จากที่เราไปที่นำผ้าห่มไปให้เด็กๆแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงที่โรงแรมที่พักแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับกับรถนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นคอยหัวเทียนนะครับเป็นคอยแล้วมันจะมีเหล็กสำหรับยึดคอยนะครับนี่ฝั่งนี้นี่น็อตกระเด็นหลุดหายไปหนึ่งตัวนะครับส่วนฝั่งนี้ก็มันจะหักนะครับลองดูดิเห็นไหมมันจะหักเนี่ยมันหักนี่ครับหักเลยเนี่ยครับหักเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าจะหาวิธีแก้ไขยังไงคิดว่าพวกพี่ๆเขาก็คงจะมีวิธีแก้ไขอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูกันและตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าจะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับก็ด้วยฝีมือของพี่เอของเรานะครับหันหน้าดูช่างหล่อๆของเรานี่แม่แก้ปัญหาแล้วหาน็อตมาใส่ครับ1ตัว
ส่วนอีกข้างที่หักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขับไปดูไปก่อนน่าจะพอเอากลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปทำนะครับเรียบร้อยมากโอ้ขอบคุณมากเลยครับสุดยอดเลยดีเขาเรียกว่าเซอร์วิสประจำทีมอิมมอร์ทัลนะครับคนนี้ขอบคุณนะครับครับตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับหลังจากที่ซ่อมรถเมื่อกี้นะครับก็เอาให้มันขับได้ไปก่อนน่าจะไปถึงนครนายกได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเปลี่ยนอันใหม่นะครับตอนนี้ก็คงจะพักผ่อนกันนะครับนอนพักหน่อยตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงแล้วพี่วิทย์ตอนนี้ตอนนี้ 16.39 ครับอ๋อ 4 โมงเย็นนะครับเดี๋ยวค่ำๆก็จะมีงานก็จะออกไปนะครับตอนนี้ก็พักผ่อนก่อนนะครับนอนสักนิดครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาค่ำๆแล้วนะครับก็มีงานเราก็มีมามีตติ้งกันรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีกิจกรรมบันเทิงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งาน The Rider Meeting เชียงคานนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกับ FC ด้วยจำพี่เคได้บอกเคยดูคลิปนะครับโอเคอยู่ไลฟ์ครับผมติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับครับชื่ออะไรนะไบเกอร์อะไรนะชื่ออาจารย์กุ้งครับอาจารย์กุ้งนะครับอ๋อเป็นอาจารย์ด้วยสอนอะไรครับสอนคอมพิวเตอร์อ๋อสอนคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์กุ้งนะครับอยู่ที่ร้อยปีชายแดนครับอ๋อร้อยปีชายแดนโอ้สุดยอดเลยก็ดีใจนะครับเจอกันทักทายกันเนาะกับกิจกรรมดีๆนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมจำไว้หน่อยนี่ยังเลยนี่แหละครับกับงานกิจกรรมไบเกอร์นะครับที่เชียงคานนะครับในช่วงดึกนะครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับวันที่3พฤศจิกายนก็คงได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมงเช้านะครับโอ้โหเมื่อคืนก็ดึกกันนอนดึกแล้วก็จะได้นอนก็ตี4ตี5แหมคุยกันติดลมนะครับก็ได้เวลากลับแล้วนี่มีบางคนนะครับยังไม่ตื่นนะครับนุ่นน้องเอ็มนะครับนอนข้างๆกันยังอยู่ในผ้าห่มนะครับแหมด้านหลังก็อ่อนระหวยลอยแรงกันเลยนะหมดแรงกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็คงเดินทางกลับแล้วนะครับเหนื่อยจริงๆยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปสู้กันต่อกับเส้นทางเดินกลับนะครับแต่สำหรับเราก็คงจะลากันแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับว่าคลิปหน้าจะไปไหนกันอีกนะครับวันนี้คงลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันเป็นยังไงบ้างครับทริปเชียงคานกับการเดินทางของชาวอิมมอร์ทัลสำหรับตัวพี่เคเองขอบอกว่าขับรถสนุกมากตื่นเต้นที่ได้เห็นสถานที่ใหม่ๆได้เจอกับผู้คนมากมายและได้มีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้คนอาจจะมีเหนื่อยล้าอ่อนเพลียบ้างแต่มันก็คุ้มค่าจริงๆเพราะนี่คือประสบการณ์ชีวิตคือมิตรภาพคือความทรงจำที่จะอยู่กับเราตลอดไปต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกๆคนและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้ทริปหน้าจะมีไปที่ไหนอีกก็คอยติดตามชมกันด้วยนะวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ